ซิงเกิลเจ็ดอยู่เลยซิงเกิลเจ็ดไม่รู้ว่าจะมีเพลงรองหรือเปล่ารู้สึกว่าจริงๆนะแบบแฟนคลับก็จริงๆเหมือนซิงเกิลเนี้ยค่ะเขาประกาศกันภายในมานานมากแล้วแล้วก็ตอนแรกก็เสียใจมากเพราะว่ามันเป็นซิงเกิลที่ต่อจากซิงเกิล6ใช่ไหมคะซึ่งเป็นซิงเกิลเลือกตั้งก็เลยกลัวว่าแบบแฟนคลับบางคนจะคิดมากแล้วก็เสียใจหรือเปล่านะที่แบบว่าเนี่ยอุตส่าห์โหวตเลือกตั้งให้น้องได้ติดเซมแต่ว่าพอซิงเกิลต่อไปมันก็เหมือนไม่ได้ส่งผลอะไรกับอนาคตของเมมเบอร์ที่ตัวเองชอบแล้วอะไรอย่างนี้ก็เลยรู้สึกว่าน้อยเรื่องนี้มากกว่าค่ะเพราะว่าจริงๆก็รู้สึกดีใจมากเลยที่ได้เห็นน้องๆเมมเบอร์หลายคนที่ยังไม่เคยมีโอกาสได้ดิเซมบัสซึใช่ไหมคะเพราะว่าซิงเกิลเนี้ยแบบว่ามีน้องๆหลายคนมากเลยที่เอ้ยได้รับโอกาสใหม่ๆแล้วก็รู้สึกว่ามันเป็นสีสันที่ใหม่แล้วก็เป็นเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเป็นโอกาสที่ดีของเมมเบอร์หลายๆคนแล้วก็ของแฟนคลับด้วยที่จะได้เห็นโอชิตัวเองได้มาอยู่ในเซมบัสซึใช่ไหมคะก็คิดว่ามีทั้งเรื่องที่ดีแล้วก็เรื่องที่ทำให้เสียใจเหมือนกันก็คิดว่าทำใจได้แล้วค่ะเพราะรู้สึกว่าเราเป็นวง BNK ใช่ไหมแล้วก็อยากทำให้วงเราแบบว่ามันไปได้ดีที่สุดก็คิดว่าแบบไหนที่ผู้บริหารมองว่าดีก็คิดว่าเขาก็คงคิดเยอะแล้วแหละเขาก็ต้องคิดเยอะกว่าเราแน่นอนใช่ไหมคะก็คิดว่ามันเป็นทางที่ดีของ BNK ที่จะได้เปิดโอกาสใหม่ๆให้กับน้องคนอื่นด้วยแล้วก็แต่ตัวคุณไข่เองก็รู้สึกว่าสิ่งหนึ่งที่ทำให้ไม่เสียใจขนาดนั้นก็เพราะว่ามียูนิตมีมิโกโมใช่ไหมก็เลยรู้สึกว่าเหมือนในช่วงปลายปีเนี่ยเราก็ยังมีอะไรให้ได้ทำอยู่ถึงแม้ว่าจะไม่ติดเซมจริงหรอกก็รู้สึกเสียใจแล้วก็ไม่ได้เสียใจขนาดนั้นแล้วเพราะว่าก็เหมือนมีมิโกโมได้ทำมิโกโมด้วยเป็นสิ่งที่อยากทำมากๆมานานแล้วก็ได้อย่างเสียอย่างไม่เป็นไรค่ะก็คิดว่าซิงเกิลต่อไปก็จะพยายามให้มากขึ้นนะคะก็ทุกคนช่วยกันเชียร์คุณไข่ไปเรื่อยๆนะคะอยากติดเซมบัสซึซิงเกิลที่8เหมือนกันก็ยังไม่รู้ด้วยซ้ำว่าซิงเกิลที่7จะมีเพลงร้องหรือเปล่าถ้าเกิดไม่มีเนี่ยก็คิดว่าซิงเกิลนี้คงไม่ได้ทำอะไรเลยนอกจากจับมือแล้วก็อาจจะได้เต้นเพลงเวลาไปรถโชว์ที่อีเวนต์ต่างๆแล้วก็อยากให้มีเพลงร้องนะแล้วก็อยากติดเพลงร้องในซิงเกิลนี้ด้วยจะได้รู้สึกว่าเราก็ยังอยู่ใน BNK แล้วก็มีส่วนร่วมในทุกๆซิงเกิลอะไรอย่างเงี้ยอยากร้องเพลงอย่างที่บอกว่าอยากร้องเพลงให้ทุกคนได้ฟังบ่อยๆก็อยากให้มีเพลงร้องแล้วก็อยากติดเซมเพลงร้องด้วยค่ะนั่นแหละนะทุกคนแต่ว่าถ้าไม่ได้ก็คงไม่เป็นไรก็เข้าใจได้คุณคะคุณใครก็ลุ้นเหมือนกันนะคะว่าเพลงร้องจะเป็นเพลงอะไรมีคนทวิตใน Twitter หลายคนมากเลยว่านี่คนที่ไม่ติดเซมเพลงอ่ะก็อยากให้ติดเซมเพลงร้องนะอะไรอย่างนี้แล้วก็อันนี้เมมเบอร์ก็ยังไม่รู้คือไม่รู้จริงๆนะว่าจะเป็นเพลงอะไรว่าจะมีไหมอะไร